จอจากวัสดุรีไซเคิลเล่นเกมได้ทำงานได้ 3,000 กลางๆเท่านั้นนี่คือ Velo ในรหัส RS242Y 24นิ้ว 100 เฮิรตซ์ IPS ประกัน 3 ปีเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันสวัสดีครับอยู่กับเอ็นบิ๊กเจนณรงค์อินทร์นะครับนี่คือจอเล่นเกมได้ทำงานได้จาก Acer จากในซีรีส์ Velo ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลแต่ราคาดีและดีไซน์สวยกว่าจอปกติด้วยซ้ำไปนี่คือ Velo RS242Y จอขนาด 23.8 นิ้วหรือ24นิ้วมาในแพ็คเกจแบบรีไซเคิลด้วยเริ่มตั้งแต่ตัวกล่องกันเลยนะครับสำหรับตัวกล่องมีโลโก้ Acer ตรงนี้แล้วก็หมึกที่เขาพิมพ์เนี่ยเขาใช้เป็นหมึกแบบซอยอิงเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ด้วยโดยสเปคของตัวจอนะครับคร่าวๆมาให้ดูกันตรงนี้ครับ RS242Y มาในขนาด24นิ้วหรือถ้าวัดเป๊ะๆก็คือ 23.8 นิ้วนะครับเป็น IPS สำหรับ Panelมี refresh rate อยู่ที่100 เฮิรตซ์เป็นแบบ Full HD รองรับ AMD FreeSync นะฮะมี response time อยู่ที่1 millisecond มีเทคโนโลยีถนอมสายตาอย่าง Blue Light Shield มีตัว Flickerless แล้วก็ขอบจอบางวัสดุพรีเมียมทีเดียวความสว่างของเขา250 nits พอร์ตเชื่อมต่อมี2พอร์ตก็คือ D-Sub หรือ VGA แล้วก็ HDMI 1พอร์ตจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างคือมีลำโพงในตัวจอด้วยเป็น2วัตต์แบบ Stereo 2วัตต์คูณ2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องและประกอบไปดูกันเลยประกอบเสร็จเรียบร้อย Velo RS242Y ตัวนี้ข้างหน้านะครับตัวจอเองนี่ดูฮะตัวเฟรมถือว่าบางมากมาในรูปแบบไร้กรอบแล้วก็ด้วยความที่เป็นพาเนล IPS นะครับได้หมดทั้งเกมทำงานดูหนังแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีโลโก้ Acer อยู่ที่อยู่ของคอนโทรลเลอร์ต่างๆอยู่บริเวณด้านหลังจอตรงนี้ควบคุมได้ผ่านตัวจอยสติ๊กซึ่งอยู่ตรงกลางเครื่องไม่ใช่ปุ่มกดเฉยๆที่อยู่ตรงริมแล้วนะจอยสติ๊กอยู่ตรงกลางคุมง่ายมากและให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ยั่วๆกันโอ้โหบางเฉียบจริงๆนี่คือจอพาเนล IPS นะไม่ใช่ OLED นะครับบางมากสาเหตุที่บางเพราะว่าเขาใช้วัสดุกระจก2ชั้นสวยด้วยไฟตรงนี้นะครับเวลาที่เราปิดไฟให้ดูตรงนี้แล้วกันชึบเวลาที่เราเปิดไฟโชะแบบนี้เลยไฟเปล่งประกายแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าเป็นจอที่สวยมากถ้าหันผ่านทางด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของคอนโทรลเลอร์ตัวพอร์ตต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งวัสดุที่เขาใช้ทั้งหมดตลอดทั้งตัวเครื่องนะจะประกอบไปด้วยวัสดุพลาสติก PCR ถึง 85% และพลาสติก OBP ถึง 5% ด้วยกันก็เป็นวัสดุ reuse เนาะซึ่งพอมันประกอบลงตัวเครื่องตัวจอตรงนี้แล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรดูสวยซะด้วยซ้ำกว่าจอปกติของ Acer ด้วยราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ 3,590 บาทซื้อได้ผ่าน Acer Store นะฮะแต่ยังไม่ต้องใจร้อนเดี๋ยวมาดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อกันสำหรับเจ้านี่มีพอร์ตเชื่อมต่อมาอยู่ด้วยกันสำหรับวิดีโออยู่ด้วยกัน2พอร์ตก็คือ HDMI และตัว D-Sub ส่วนตัวผมมองว่าน้อยไปนิดหนึ่งถ้ามี DisplayPort ด้วยจะแจ๋วมากหรือ HDMI 2ช่องจะดีมากมีนี่มีทั้งหูฟังและ Audio In ดังนั้นเขาสามารถรับเสียงเข้ามาได้เสียบเข้ากับตัวลำโพงในตัวจอตัวนี้ได้ด้วยและที่เชื่อมต่อชาร์จไฟหรืออะแดปเตอร์นั่นเองตัวนี้ความบางของเขานอกจากตัววัสดุรีไซเคิลแล้วยังได้ตัวอะแดปเตอร์ที่มาในรูปแบบ25วัตต์กินไฟต่ำนะครับขาตั้งตัวจอถึงแม้จะเป็นตัวฐานขาตั้งที่อาจจะดูธรรมดาธรรมดาแต่ต้องบอกว่าแฝงมาด้วยความไม่ธรรมดาเพราะว่าดีไซน์ดูโดดเด่นดีถึงแม้มันจะเป็นแท่งเหล็กกลมๆแบบนี้มาโดดๆแต่มันลงตัวกับตัวเครื่องนะครับพร้อมกันนั้นยังมาคู่กับจอที่สามารถที่จะก้มเงยได้ด้วยแต่แนะนำว่าให้จับผ่านทางด้านล่างนะครับด้านบนมันบางเหลือเกินผมว่าเสียวเดี๋ยวลองก้มเงยให้ดูกันนิดนึงก็จะลำบากหน่อยเวลาก้มเงยดันขึ้นแบบนี้แงนขึ้นหรือกดลงแบบนี้ให้จับผ่านทางด้านหลังของตัวจอจะดีที่สุดเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะจอมันบางเสียว ส่วนฐานด้านล่างนะครับฐานด้านล่างเองก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมาเป็นฐานลักษณะสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้เหลี่ยมมากมีโค้งๆมาแบบนี้แล้วก็มีลวดลายเป็นคลื่นๆมาแบบนี้ตัวฐานตรงนี้ผมว่าเฉยๆแต่ที่เด่นจริงๆคือด้านหลังใช่ไหมด้านหลังตรงนี้คือสวยมากวัสดุเป็นกระจกและข้อดีของมันก็คือ
มันสวยแล้วมันยังป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่าตัวพลาสติกอีกด้วยและลวดลายที่ทำออกมาดูลงตัวสวยกว่าจอ 4-5,000 ของ Acer ซะด้วยซ้ำนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือพี่แกมีลำโพงในตัว2วัตต์2ตัวเสียงถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับราคาแค่นี้ได้ฟังก์ชันขนาดนี้แต่อย่าเพิ่งรีบเพิ่งร้อนกันเดี๋ยวเรามาลองดูการทดสอบการใช้งานจริงในการเล่นเกมแล้วก็ดูหนังกันดีกว่ารวมถึงเสียงลำโพงด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับแล้วมาดูออนสกรีนดิสเพย์กันนะครับพอกดเข้าตัวจอยสติ๊กก็จะมีโหมดให้เลือกอยู่ด้วยกัน4โหมดเป็นเมนูเป็นโหมดที่เป็นพรีเซตเนาะแล้วก็ความสว่างแล้วก็อินพุตนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เมนูหลักกันเลยเมนูหลักครับโหมดแรกก็จะเป็นตัวพิกเจอร์ปรับความสว่างได้สูงสุด 100% หรือ250นิตคอนทราสต์แบ็คบูสต์Low Blue Light, ACM, Super Sharpness แล้วก็มี Auto Config นะครับถัดมาก็จะเป็น Color ครับ Color Temp นะครับปรับเป็น Warm เป็น Normal เป็น Cool ได้เป็น Low Blue Light ก็ได้หรือจะปรับในโหมด User แบบนี้ก็ได้เดิมๆเขาจะเป็น Warm มาให้ถัดมาเป็น Audio นะครับ Audio จะใส่มาให้ 70% เดี๋ยวเราจะเร่งสุดกันไปเลยเพื่อทดสอบลำโพงเนาะโหมด Performance มี Overdrive มี AMD FreeSync VRB และ Refresh Rate นำตัว OSD นะครับก็จะมีภาษาต่างๆให้เลือกแต่ผมเช็คแล้วไม่มีภาษาไทยเสียดายอ่ะขายที่ไทยก็เยอะนะน่าจะมีมาให้นะครับส่วนด้านนี้เป็น OSD Timeout อยู่ได้2นาทีสูงสุดนะครับแล้วก็ Transparency ความใสแล้วก็ OSD Lock ด้านนี้ก็จะเป็น System โดยภาพรวมนะฮะมี Input นะมี HDMI กับ D-Sub มี Auto Source Wide Mode Hot Key DDCCI HDMI Black Level Quick Start Modeแล้วก็เป็น information ภาพรวมตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่100เฮิรตซ์นะครับเรามาลองเล่นเกม CS2 กันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของภาพและเสียงลำโพงที่เราใช้เป็นลำโพงจากตัวจอเลยนะใช้ได้นะเสียงก็ถือว่าตามราคามีมาให้ดีกว่าไม่มีนะครับฟังรู้เรื่องอยู่แต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับลำโพงแยกแหละแต่มีไว้ติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับความดังก็ระดับนึงอาจจะไม่ได้ดังมากมายอะไรนักนะครับนี่ขนาดปรับ100แล้วนะในฝั่งของลำโพงก็ถือว่าโอเคแหละมีให้เพียงพอใช้ได้นะครับส่วนในเรื่องของภาพดีเลยล่ะสีสันใช้ได้และความที่เป็น100เฮิรตซ์นะครับถือว่าลื่นในระดับนึงลื่นกว่า60เฮิรตซ์ชัดเจนใครที่มีงบในช่วง 3,000 ถือว่าตัวนี้ได้เลยได้ใจคุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่จะไปเล่นเกมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันไปแล้วก็เดี๋ยวดูภาพกันไปต่อเลยนะครับชอบใจกันไหมครับกับภาพเสียงและราคาที่ Acer เขาให้มากับเจ้า RS242Y จอ24นิ้วที่เป็นวัสดุรีไซเคิลแบบนี้ราคาถือว่าไม่สูงและได้ฟังก์ชันต่างๆที่ครบถ้วนทั้งขนาดหน้าจอที่กำลังดีทั้งลำโพงในตัวทั้งความละเอียด Full HD 100 เฮิรตซ์เล่นเกมได้ทำงานได้หมดเลยส่วนตัวผมมองว่าเป็นจอที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคนมองหาจอในช่วงเลนส์ประมาณ 3,000 บาทเอาไว้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงชิลๆทำงานก็ได้สีพอใช้ได้อยู่มีลำโพงในตัวอีกด้วยผมว่าจบตรงนี้แหละนะครับประกันก็มีมาให้ถึง3ปีด้วยกันใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับแต่แน่นอนด้วยราคา 3,000 บาทบางฟังก์ชันที่จอรุ่นพี่จอท็อปมีเขาไม่มีนะยกตัวอย่างเช่นขาตั้งเขาก็มาในแบบเรียบ
ข้างล่างเองที่เป็นฐานก็ดูเหลี่ยมๆแต่เขามีจุดเด่นที่น่าสนใจตรงนี้ครับคือเขามี Versa Mount สามารถที่จะยึดกับตัว Arm Stand เพื่อที่จะใส่ขายึดหนีบโต๊ะทำให้เคลียร์พื้นที่บนโต๊ะได้แบบโล่งๆใช้งานแบบมินิมอลได้ด้วยอันนี้ผมชอบมากเลยใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้ผมแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description แล้วสั่งตรงผ่าน Acer Store ก็ได้นะครับนี่ก็คือจอ Velro RS 242Y จอ Recycle สุดคุ้มดีไซน์สวยกว่าจอปกติอีกฝากไว้ด้วยกันแล้วกันวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับThank you.